สวัสดีครับนี่คือรายการ The Collection นะครับโดยผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่ครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสะสมในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งผมก็ไล่มาตามลำดับเลยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของเหรียญที่ระลึกในวาระนะครับที่4นั่นเองนะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกในวาระที่4นี้นะครับทำออกมาเพื่อเป็นที่ระลึก3รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นครับสำหรับเหรียญที่ระลึก3รอบที่ทำออกมานี้ครับเป็นเหรียญทองคำครับเป็นเหรียญทองคำนะฮะชนิดทองคำก็จะมีหน้าเหรียญนะฮะชนิดราคา150ชนิดราคา300และชนิดราคา600บาทสำหรับชนิดราคา150นั้นเป็นทองคำหนักประมาณ1สลึงครับส่วนชนิดราคา300ก็เป็นทองคำนะ2สลึงแล้วก็ชนิดราคา600นั้นก็เป็นทองคำนะหนักบาท1นั่นเองครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีชนิดนะหน้าเหรียญสูงลำดับแรกๆของประเทศไทยเลยครับก่อนหน้านั้นนะที่ผมทำคลิปมานะเป็นเหรียญอะไรเหรียญ1บาทเหรียญ20บาทวันนี้เหรียญ150เป็นทองคำแล้วเป็นทองคำแล้วนะครับซึ่งนะเหรียญ150เนี่ยจำนวนการผลิตนั้นอยู่ราวๆประมาณ 200,000 กว่าเหรียญและนะเหรียญชนิดราคานะ300ก็ผลิตประมาณนะแสนกว่าเหรียญชนิดราคา600นั้นทำมานะประมาณ 45,000 เหรียญราวๆนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเหรียญทองคำที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะสมัยนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าทองคำไม่ได้สูงนะในช่วงที่นะพระชนมายุนะฮะ3รอบของพระพันปีนะในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่านะทำออกมาเมื่อปีพ.ศ. 2511ครับพูดง่ายๆก็คือนะนี่เป็นเหรียญทองคำที่มีอายุนะประมาณ50กว่าปีนะฮะ50กว่าปีทองคำในสมัยนั้น50ปีที่แล้วนะอยู่ราวๆนี้แหละไม่ห่างไกลกันมากนักนะจำนวนการผลิตก็เลยทำออกมาค่อนข้างที่สูงครับทุกวันนี้นะราคาที่เล่นกันคนเวลาเขาจะเล่นกันเนี่ยเขามักจะเก็บเป็นเซตเป็นเซตครบเซตเลยนะครับนะราคานะปัจจุบันที่เห็นกันก็อยู่ราวๆครบเซตเนี่ยตอนนี้นะฮะล่าสุดที่เห็นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 50,000 บาทนะครับแล้วแต่ว่าจะซื้อกันมาเท่าไหร่นะไม่รู้นะแต่ว่านะราคาที่ผมเล่นเห็นนะฮะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทนะบางทีก็ราคาอาจจะต่ำกว่านั้นบางทีก็ซื้อตามราคาทองเพราะเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเยอะนะฮะถ้าคุณคิดว่าราคาจะโดดไปไกลมากกว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเพราะเหรียญรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเล่นตามราคาทองคำกันอยู่เนื่องจากอะไรก็เพราะว่าผลิตเยอะนั่นแหละผลิตกันเป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญ นะฮะไม่ใช่น้อยๆนะครับนะผมเนี่ยสำหรับเซตนี้นะสำหรับเซตนี้เนี่ยผมนะเคยได้มาบ่อยมากๆสำหรับเหรียญทองคำเซตที่ระลึก3รอบนี้นะฮะและที่ระลึก3รอบนะครับไม่มีเหรียญนิกเกิลนะไม่มีเลยนะเหรียญนิกเกิลก็ไม่มีนะไม่มีนะชนิดราคาอื่นไม่มีมีแบบชนิดราคานี้เท่านั้นครับสำหรับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวราคาเท่าทองคำใครจะไปขายก็ถ้าไม่ขายก็ที่ดีครับเก็บไว้ครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หาลูกค้าซื้อยากนะลูกค้าซื้อยากมากและออกมาเยอะนะครับนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดนะเวลานะบางที่เนี่ยเวลาเขารับซื้อเหรียญรุ่นนี้นะฮะเขาจะนะคำนวณราคาทองแล้วตัดลงต่ำกว่าทองอีกเพราะอะไรเพราะรุ่นนี้เป็นทอง 90% ครับเป็นทอง 90% ฮะแล้วก็ทำออกมาเยอะครับสมัยก่อนนี่คือเหมือนกับการเก็งกำไรในรูปแบบเหมือนทองคำทองแท่งนะแต่ว่านะนี่เป็นเหรียญที่ระลึกเท่านั้นเองครับแล้วนะสภาพที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับที่ออกมาก็สวยๆทั้งนั้นเลยที่ผมเจอนะจะมีนะบางรุ่นที่สภาพที่แบบว่าผ่านการใช้มาสภาพที่ผ่านการใช้มานะก็คือบางทีอาจจะเก็บไม่ดีนะเพราะเหรียญรุ่นนี้นะเอาไปใช้หมุนเวียนคงเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นเหรียญที่ลึกที่มีราคาสูงผ่านการใช้มานะคนก็จะเรียกกันเพราะว่าอะไรอาจจะเก็บไม่ดีโดนมือจับบ่อยนะฮะบางคนก็นะทำตกบ่อยบ้างนะมีร่องรอยบ้างไม่ได้อยู่ในซองเดิม
บางคนก็เอาไปนะเลี่ยมนะเอาไปเลี่ยมทองขึ้นคอก็มีเพราะนะฮะสมัยก่อนนะเหรียญรุ่นนี้ก็คือเหมือนทำออกมาเหมือนไม่ใช่ที่ลึกธรรมดาแต่ว่าทำออกมาเหมือนนะครับคนนิยมนำไปบูชานั่นเองครับสำหรับนะราคานะก็นะสภาพผ่านการใช้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่านะราคาเนี่ยนะถ้าอย่างให้คนรับซื้อกันเนี่ยตอนนี้คือนะอาจจะนะฮะราคาเนี่ยนะฮะต่ำกว่าทอง 96.5 อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับถ้าสภาพผ่านการใช้อ่ะเพราะสภาพผ่านการใช้เนี่ยกับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ราคานะครับแตกต่างกันไม่เยอะเวลาคนนะฮะเขาจะซื้อนักสะสมจะเล่นเขาเล่นแบบไหนเขาก็ต้องเลือกเอาที่สภาพแบบนะสวยๆไว้ก่อนส่วนสภาพไม่สวยคุณรู้ไหมว่าผ่านการเวลามากว่า50ปีนะฮะบางทีนะฮะอาจจะเกิดการหลอมนะหลอมเป็นทองแท่งสกัดเป็นทองร้อยไปไม่รู้กี่เหรียญแล้วนะฮะขนาดนะฮะนี่คือการคาดการณ์ผมนะว่าถูกหลอมไปมากมายแล้วทุกวันนี้ก็ยังเจอมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับใครที่มีรุ่นนี้สวยๆนะทำใจนิดนึงนะส่วนใหญ่ก็ราคาจะอยู่ใกล้เคียงกับเหรียญราคาทองเวลาผมขายก็ใกล้เคียงราคาทองนะก็เลยไม่ค่อยกระฉูดเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดนะสำหรับใครที่จะเก็บเป็นคอลเลกชันสะสมให้ครบเซตนะรุ่นนี้ยังไงก็ต้องหามาเก็บแล้ววันนี้อาจจะราคาไม่สูงแต่ไม่แน่นะในอนาคตราคานั้นอาจจะสูงทุกวันนี้เวลาซื้อเก็บก็นะซื้อเหมือนเราซื้อทองแท่งเหมือนเราซื้อทองแท่งเก็บไว้นั่นแหละแต่จะได้เปรียบอย่างนึงตรงที่ว่านะทองแท่งเนี่ยเวลาทองราคาลดนะเราก็ต้องเล่นตามทองขึ้นเราก็ต้องขึ้นตามทองแต่เหรียญทองคำนั้นเวลาทองคำลดมากๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เล่นเป็นทองคำเขาเล่นเป็นเหรียญสะสมเหรียญที่ลึกสะสมหาคนที่นะคนที่เขายังไม่มีนะสะสมกันพอใจที่จะซื้อในราคาเหรียญสะสมแต่ถ้าราคาทองขึ้นเขาเล่นเป็นราคาทองนี่แหละครับข้อดีของการเก็บเหรียญทองคำผมเนี่ยมีเหรียญทองคำมากกว่า100เหรียญฮะนะเหรียญหนักเป็นบาทเนี่ยผมมีทองคำนะผมก็ยังมานั่งคิดอยู่เลยว่าโอ้โห100กว่าเหรียญเนี่ยผมดูแล้วนะบาทนึงนะเอาต่ำๆเนี่ยนะขายได้สักบาทละ 25,000 นี่คือตีต่ำมากในช่วงนี้นะ 2,500 เหรียญอ่ะโอ้โหผมก็นะเก็บประมาณนะ2 ล้าน 5ผมซื้อช่วงไหนผมซื้อตั้งแต่ช่วงราคาทองบาทนึงประมาณ 22,000 23,000 อะไรประมาณนี้นะทุกวันนี้ก็อยู่ราวๆนี้แหละนะเก็บไว้เป็นร้อยเหรียญเพราะว่าผมก็เป็นอีกคนนึงที่สะสมเหรียญเหมือนกันแล้วก็เก็งกำไรเหรียญนะเก็งกำไรเหรียญแล้วก็เหรียญทองคำนี้ได้เก็งกำไรทองคำด้วยนั่นแหละครับใครมีเหรียญทองคำอยากติดต่อสามารถติดต่อได้นะครับทาง Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่หรือว่าใครที่ถนัดทาง LINE เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ID LINE ของเราคือ @panan88 ถ้าคุณไม่เข้าใจยังไงก็ทดสอบถามก่อนได้นะครับทาง0540673033ทีมงานของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลานะต้องบอกว่านะร้านเราเปิดตั้งแต่นะช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้านเราปิดนะทีมงานเราก็ทำงานในช่วงเวลานี้แหละนะ 9:00 น. 4:00 น.นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโทรเข้ามานอกเวลาทำงานอาจจะไม่มีนะคนมานะรับโทรศัพท์นะส่งข้อความเข้ามาไม่มีคนตอบนะฮะรอนิดนึงครับนะหรือว่านะก็ส่งเข้ามาช่วงเวลาทำงานก็จะไวหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่านอกเวลาทำงานเนี่ยขอร้องครับอย่าโวยครับที่หนึ่งที่สองฮะทักมาเราไม่ตอบมีโวยนะผมเจอมาเยอะเหมือนกันก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมแล้วกันนะฮะคุณจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมนะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร0540673 LINE @panan888 Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่